โดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นสี่สาวแบบพิ้งใส่เพื่อนออกงานต่างๆกันสักเท่าไหร่แต่ในวันสบายๆนั้นสาวๆจะมีช่วงเวลาที่ใส่แว่นตาเพื่อกรองแสงจากแดดและมือถือเช่นวันหยุดพักผ่อนหรือใส่ไปสนามบินหรือบางครั้งก็ใส่เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นแฟนคลับมอบให้วันนี้ทัศน์ดาวชาแนลจะพาทุกคนมาใจเต้นพร้อมหัวใจพองโตกับลูกสาวแว่นของทั้งสี่สาวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยมาเริ่มกันที่จีซูพี่ใหญ่ของวงที่เมื่อนานมาแล้วจีซูเคยพูดเกี่ยวกับสายตาของตัวเองที่เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนน้องๆก็ต่างแนะนำให้จีซูต้องเริ่มใส่แว่นป้องกันเอาไว้บ้างทำให้เราเห็นจีซูสวมแว่นตาอยู่เป็นบางครั้งบางคราวหรือบางครั้งก็ใส่ในงานถ่ายแบบและในงานแจกลายเซ็นก็มีแฟนคลับเอาแว่นตามาให้จีซูใส่ด้วยรักมากๆเลยถัดมาที่เจนนี่ที่สวมแว่นตาให้เราเห็นค่อนข้างบ่อยไม่ใช่แค่กับแว่นตาเลนส์ใส่เท่านั้นแต่เจนนี่ยังใส่แว่นกันแดดอยู่บ่อยครั้งและยังใส่แว่นดีไซน์แหวกแนวที่แฟนคลับมอบให้อีกด้วยนะจะมาแนวสวยหรือเฮฮาก็น่ารักหมดเลยต่อกันที่โรเซ่สาวน้อยสุดนุ่มนิ่มที่เมื่อใส่แว่นตายิ่งเสริมความน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นอีกเป็นเท่าตัว